ับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอาได้รับเกียรตินะครับจากท่านตำรวจนะฮะอยู่ที่สน.ลาดกระบังนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของตำรวจเนี่ยได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับในเรื่องของโควิดอะไรบ้างครับครับเราก็มีนโยบายตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานหน่วยชาตินะครับในการดูแลป้องกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตรการการข้อบังคับต่างๆนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงเราได้แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะหน้ากากอนามัยหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีผู้ประสงค์ที่เอามาให้เราก็เราก็ช่วยแบ่งปันให้กับชุมชนในพื้นที่ครับผมครับแล้วตอนนี้เนี่ยประชาชนให้การตอบรับในเรื่องตรงนี้ของโควิดเยอะไหมครับค่อนข้างดีครับให้ความร่วมมือในพื้นที่สน.ร่มเกล้าให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโควิดแต่อย่างใดได้ครับตอนนี้ตำรวจทุกนายก็ฉีดวัคซีนโควิดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วครับครับมีเฉพาะผู้ที่หมอไม่อนุญาตให้ฉีดเท่านั้นของที่นี่ครับมีประมาณสัก 4-5 คนแค่นั้นครับเนื่องจากอาการป่วยครับครับได้ได้ขอบคุณท่านมากครับ